มาดูอินโดนีเซียนะครับที่ประกาศความชัดเจนในการจับมือร่วมกับทางกลุ่ม LG ของประเทศเกาหลีใต้ก่อตั้งโรงงานนะครับที่ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ EV ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะครับเป้าหมายอินโดนีเซียตอนนี้ไม่ใช่แค่ระดับอาเซียนหรือว่าระดับเอเชียแล้วนะครับเพราะเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในระดับโลกทีเดียวครับประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนท่านก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าบริษัทอินโดนีเซียแบตเตอรี่คอร์ปอเรชั่นหรือว่า IBC ของรัฐบาลอินโดนีเซียและบริษัท LG ของเกาหลีใต้จะร่วมกันสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งใหม่เป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงอนาคตอันใกล้นี้โรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่าง LG และอินโดนีเซียซึ่งลงนามไปเมื่อปีก่อนครับและโรงงานจะถูกสร้างขึ้นในด้านทางตะวันออกนะฮะของกรุงจาการ์ตาการเปิดเผยครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ต้นเดือนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานนะครับว่าบริษัท LG Energy Solution กำลังมองหาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูงให้กับ Tesla ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถ EV รายใหญ่จากสหรัฐภายในปี2566นะครับโดยกำลังพิจารณาแหล่งผลิตที่มีศักยภาพในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างไรก็ดีในโฆษกของทาง LG นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่จุดนี้เองยังไม่ได้ออกมายืนยันความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับทั้งนี้เองเนี่ยอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตแร่นิกเกิลซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสำคัญต่อแบตเตอรี่รถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นแบตไฟฟ้านะครับแบตรถยนต์ไฟฟ้านะฮะรายใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้หยุดจัดส่งแร่นิกเกิลไปเนื่องจากว่าพยายามที่จะปรับปรุงนะฮะในห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรูปแบบวางแผนที่จะเป็นศูนย์ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกด้วยตัวเองด้วยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ